21กุมภาพันธ์2563วันพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินหัวหน้าพรรค191ล้านซึ่งมีปฐมเหตุมาจากเมื่อวันที่15พฤษภาคม2562ที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยบิ๊กบอสอนาคตใหม่เปิดประเด็นถึงวิธีบริหารพรรคอนาคตใหม่โดยระบุว่าให้เงินพรรคยืมอยู่110ล้านบาทระหว่างหาเสียงเลือกตั้งรอบนี้เพราะพรรคไม่สามารถระดมทุนได้ทันอีก3เดือนต่อมาศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานกกต.ขอให้ตรวจสอบกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธรเนื่องจากอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา66กรณีบุคคลบริจาคหรือให้ผลประโยชน์อื่นใดเกิน10ล้านบาทต่อปีเนื่องจากรายได้ของพรรคการเมืองตามมาตรา62ไม่ได้ระบุให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมของพรรคได้ทั้งนี้ถ้าคำพิพากษาออกมาต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ชื่อของศรีสุวรรณจรรยาจะถูกบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้โค่นพรรคการเมืองดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งตามประวัติของศรีสุวรรณนั้นทำหน้าที่เป็นนักร้องเรียนบุคคลองค์กรต่างๆมาแล้วกว่า20ปีทำคดีและร้องเรียนเรื่องต่างๆมาแล้วกว่า 4,000 เรื่องโดยช่วง 3-4 ปีหลังหันมาจับประเด็นการเมืองจึงทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมและไม่เพียงเฉพาะพรรคฝ่ายค้านที่ศรีสุวรรณตามจองล้างจองผลาญแต่ฝ่ายเดียวแต่เขายังขย่มรัฐบาลหลายต่อหลายครั้งอย่างล่าสุดในวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2563ไปร้องเรียนต่อปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนนายพลที่เกษียณอายุไปแล้วอย่างพรรคบ้านหลวงอาทิพี่น้องสามป.และนายพลต่างๆทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสว.ว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปช.หรือไม่สำหรับค่ายอนาคตใหม่กับพี่ศรีนั้นไม่ใช่แค่กรณีเงินกู้เท่านั้นแต่พี่ศรีร้องมาหลายเคสแล้วเช่น28ตุลาคม2562ร้องกกต.ขอให้ตรวจสอบโฆษกช.บริจาคเงินให้พรรค1ล้านบาทและให้ตรวจสอบการบริจาคเงินของธนาธร10ล้านบาทและนางระวิพันธ์ภรรยา7ล้าน2แสนบาทและ18ธันวาคม2562ร้องกกต.เอาผิดธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะปี2558กรณีจัดแฟลชม็อบแต่ที่ถือว่าสุดจัดประหลัดสีบอกคือคดีธนาธรถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียที่ร้องต่อกกต.และกกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย20พฤศจิกายน2562มีมติ7ต่อ2เสียงวินิจฉัยว่ามีความผิดถือหุ้นสื่อให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงโดยนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2562และถ้าในวันที่21กุมภาพันธ์2563พรรคอนาคตใหม่ต้องกลายเป็นอนาคตดับสื่ออาจต้องพาดหัวตัวโตๆว่าพี่ศรีคลั่งหนักกราดยิงจนอนาคตใหม่ดับ